วันนี้นะครับเราอยู่บ้านเบื่อๆกันก็เลยอยากจะมาถ่ายรูปตัวเองเล่นก็อยากจะจัดไฟแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองเล่นแต่ว่าการถ่ายรูปตัวเองเนี่ยมันก็คงจำเป็นที่จะต้องหา reference เท่ๆใช่ไหมครับซึ่งผมเลยอยากถ่ายภาพประมาณนี้ฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่เลยก็ผมไม่รู้นะครับว่าผมจะพยายามจัดไฟดวงเดียวที่ผมจะใช้เนี่ยตั้งใจว่าจะใช้ไฟดวงเดียวก็คือดวงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ดวงนี้นะครับในการจัดไฟเพื่อที่จะถ่ายภาพพอร์เทรตตัวเองเป็นภาพขาวดำเท่ๆอย่างเพื่อนๆเห็นใน reference เมื่อสักครู่เนี้ยก็เดี๋ยวเราลองมาจัดไฟถ่ายรูปเล่นกันดูดีกว่าแล้วก็เอารูปที่ได้มาเนี่ยไปลองแต่งดูซิว่าจะได้ภาพออกมาแบบไหนบ้างซึ่งแน่นอนนะครับว่าภาพที่เป็น reference ให้เพื่อนๆดูเมื่อสักครู่นี้ไฟเนี่ยมันเป็นไฟแบบ hard light แล้วก็มันสามารถที่จะแบบกลบเอาความมืดเข้ามาอยู่ในร่างกายเราได้เยอะมากๆแล้วก็มีแสงสว่างมีแค่บางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟ LED แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีซอฟต์บ็อกซ์แบบนี้แน่นอนอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้แสงที่ได้เนี่ยมันเป็นแสงที่ค่อนข้างนุ่มมันคงจะไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้สิ่งที่ผมจะทำก็คือเราคงต้องเปลี่ยนไลท์โมดิฟายเออร์ตัวนี้ใหม่นะครับซึ่งซอฟต์บล็อกแบบนี้มันจะให้แสงที่นุ่มใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำคือทำยังไงให้แสงมันแข็งซึ่งแน่นอนครับแสงที่ยังแข็งเนี่ยมันก็ต้องเกิดมาจากแหล่งกำเนิดไฟที่ไม่ได้ผ่านซอฟต์บล็อกดังนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องเอาซอฟต์บล็อกดวงนี้ออกหลังจากที่เอาซอฟต์บล็อกออกแสงก็น่าจะได้ประมาณนี้เนาะเห็นไหมครับหน้าผมคลึงนะฮะมันก็น่าจะพอได้แสงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลือยโคมไฟแบบนี้เลยแสงมันจะสปริวออกมาด้านข้างเยอะมากๆเดี๋ยวคงต้องเอาโคมกระจายแสงมาใช้ช่วยสักหนึ่งตัวนี่ซึ่งโคมกระจายแสงที่ผมจะใช้ก็โคมกระจายแสงธรรมดาแบบนี้เลยแบบที่ติดมากับตัว LED ของมันเลยนะครับลองไปตั้งค่ากล้องกันดูว่าเราจะตั้งค่ากล้องในการถ่ายภาพนี้อย่างไรซึ่งตัวช่วยในการถ่ายภาพของผมในครั้งนี้นะครับก็คงจะต้องใช้ iPad มาเพื่อเพราะว่าเราถ่ายภาพด้วยตัวของเราเองคนเดียวใช่ไหมครับเซตฝ่ายถ่ายภาพตัวเองเนี่ยแล้วก็กล้องเนี่ยตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นกล้อง A7 Mark 3ที่ไม่ได้มีจอฟลิปออกมาให้เราสามารถจะส่องตัวเองได้ดังนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องใช้แอปพลิเคชัน Sony Image A นะครับในการช่วยรีโมทในการถ่ายภาพของเราคือตอนแรกนะครับผมประกาศว่าจะใช้ iPad ในการที่จะเททลิ่งภาพนะครับในการรีโมทภาพมาถ่ายภาพตัวเองอันนี้คือเปลี่ยนองศาไฟเปลี่ยนตัวข้อไฟนิดนึงครับเป็นตัวปิดธรรมดากะว่าจะใช้iPad ในการที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ถ่ายภาพให้กับเพื่อนดูใช่ไหมแต่ว่ามันขึ้นหน้าจอเออร์เลอร์แบบนี้ตลอดเวลานะซึ่งการใช้การถ่ายภาพรีโมทด้วย Wi-Fi ของตัว Sony A7 Mark 3เนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะใช้สายเทเทอริงในการมอนิเตอร์ภาพตัวเองแล้วก็ถ่ายภาพตัวเองแบบรีโมทละกันครับวิธีการถ่ายเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าผมใช้วิธีมอนิเตอร์ตัวเองจากในคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพตัวเองไปเรื่อยๆโดยสามารถใช้กดรีโมทชัตเตอร์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์ได้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพตัวเองไปเรื่อยๆด้วยมุมมองต่างๆจากแสงที่หยอดลงมาตรงหน้าผมตรงนี้นะครับภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้แหละครับแล้วก็ เพื่อที่จะนำมาตกแต่งนะครับก็ลองกดดูเล่นๆดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างครับคือภาพที่ได้เนี่ยก็เป็นภาพจากไฟล์รอนะครับผมก็เอามาตกแต่งสีสันของภาพนะครับก็ค่อยๆไล่ค่อยๆดึงไปทีละส่วนนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลงานภาพตามที่เราต้องการก็เริ่มต้นก็ค่อยๆดึงไปครับ exposure contrast นะครับลองค่อยๆดูไปครับว่าส่วนมากส่วนน้อยขนาดไหนที่เราชอบนะครับเราดึงมากดึงน้อยแค่ไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้โทนภาพของเราเนี่ยมีความดิบมีความดาร์กขนาดไหนนะครับนี่ผมก็ปรับโหมดให้เป็นโหมดขาวดำแล้วก็ลด exposure ลงมานะครับแล้วก็ดึง contrast ขึ้นไปมากๆหน่อยให้มันมีความเปรียบต่างระหว่างสีขาวกับสีดำมากๆหน่อยนะครับสีดำจะได้จมลงไปนะครับ
ส่วนของไฮไลท์ก็เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนของแชโดว์นะครับก็ดันขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันมีรายละเอียดบนส่วนหัวขึ้นมาจางๆนะครับส่วนของไวท์นะครับผมก็ดึงลงไปหน่อยนึงนะครับให้มันมีความขาวที่ลดลงมานิดนึงส่วนของดำเนี่ยผมก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงในส่วนของโทนเคิร์ฟนะครับผมก็ใช้วิธีดันเคิร์ฟด้านสีดำนะครับขึ้นไปให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับสักประมาณสัก 5% นะครับแล้วก็ลดเคิร์ฟด้านสีขาวลงมาประมาณสัก 5% เช่นเดียวกันเพื่อให้ภาพเนี่ยมันไม่ได้มีความขาวจัดดำจัดจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคอนทราสต์แบบที่ต้องการอยู่เดี๋ยววิธีการแต่งภาพเนี่ยแต่ละคนก็จะมีสไตล์ในการแต่งภาพไม่เหมือนกันเพื่อนๆก็ลองประยุกต์ใช้ในภาพถ่ายของตัวเองดูแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับภาพถ่ายแนวนัวนะครับแนวนัวแบล็คแบบที่ผมชอบนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวที่ผมมีความชื่นชอบเองเป็นการส่วนตัวก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสามารถที่จะเอาเทคนิคเหล่านี้นะครับเอาวิธีการเหล่านี้ไปปรับไปประยุกต์ใช้หรืออาจจะไปลองถ่ายเล่นเองที่บ้านดูก็ได้นะครับเป็นการฆ่าเวลาแก้เบื่อได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ภาพงานภาพถ่ายเซลฟี่ในแบบของเรานะครับเราอาจจะมีเทคนิคหรือว่าเราอาจจะมีรูปแบบในการนำเสนอภาพที่แตกต่างกันก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพที่ผมหยิบลองมาถ่ายตัวเองเล่นๆสนุกๆในวันเวลาว่างเพื่อนๆมีคำแนะนำหรือว่าเพื่อนๆมีความสนใจเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรทิ้งเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยผมมีเทคนิคมีวิธีการทำงานหรือว่ามีเทคนิคการถ่ายรูปในรูปแบบอื่นๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกเนี่ยผมก็จะนำมาทำเป็นวิดีโอบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังไว้อีกครั้งนึงครับวิดีโอนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.